เราคือพิธีกรคุยแซ่บโชว์2คนที่เก่งที่สุดแล้วล่ะครับโอ้โหกล้าพูดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูคุยแซ่บโชว์นะคะก่อนอื่นต้องทำอะไรคะกด Subscribe ด้วยแล้วกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะจ๊ะถูกต้องค่ะ Atomic Blondies ขนมโฮมเมดแสนอร่อยอร่อยจากคุณพ่อสายหวานหวานอย่างชายชาตโยดมที่ลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ผสมแป้งตีไข่ข้าวตัวอบจนถึงแพ็คใส่กล่องขายก็ทำเองหมดแล้วจ้าถ้าอย่างนั้นไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยกับ Atomic Blondiesถึงเวลาสัมผัสความอร่อยกันแล้วกับ Atomic Blondies ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือลูกสาวของชายกริ๊งเนี่ยคือลูกชายแต่เนี่ยคือลูกสาวของคุณอันนี้คลอดก่อนใช่คลอดมาทีหลังอันนี้คลอดทีหลังนี้เพิ่งคลอดเดี๋ยวนะแล้วความอร่อยของ Atomic Blondies เนี่ยวิกกี้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าส่วนคิดสูตรมั้ยไม่ใช่ส่วนคิดสูตรค่ะแต่เป็นคนที่พยายามผลักดันให้เขาทำขายแสดงว่ากินมานานแล้วทานมานานแล้วแล้วรู้สึกว่าคนอื่นควรได้รับความสุขด้วยครั้งที่แล้วที่เราไปบ้านเขาเราก็ไปกินไงครั้งที่แล้วอ่ะที่ขอถามเฟิร์นมารายการทำไมอ่ะ ตอนแรกไม่สัมภาษณ์ใครเลยแล้วแกมากินอย่างเดียวเลยเหรอก็นั่งรถมาเพื่อมาช่วงนี้เพื่อมากินทำอีกวันดีเพราะครั้งที่เราเคยไปทานที่บ้านเขาแล้วแล้วมันอร่อยมากอร่อยจริงเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการหมดไปแล้วชิ้นนึงอ่ะเมื่อกี้หมดไปแล้วกล่องนึงอ่ะแล้วรอใช่เอาอย่างนี้เล่าให้ฟังว่าหน้าตามันคล้ายกับบราวนี่ใช่ครับแต่บลอนดี้กับบราวนี่ต่างกันยังไงบราวนี่ที่รู้จักกันก็คือจะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นไวท์เป็นมิลค์ช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นสีเข้มหน่อยพอมาเป็นบลอนดี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้ไวท์ช็อกแทนพอเป็นไวท์ช็อกมันก็จะสีเหมือนกับสาวผมบลอนเขาก็เลยเรียกว่าบลอนดี้นี่ไงคะสาวผมบลอนก็นี่อินสปายบายภรรยาอินสปายบลอนปลอมนะภรรยาทำให้เราทานไงอยู่ที่บ้านอ่ะที่ว่าสามีเป็นคนบอกสูตรแต่ภรรยาทำเออใช่ใช่ใช่ใส่ผิดใส่ถูกอะไรแต่เมื่อกี้พี่ชิมแล้วบอกได้เลยว่าสามีทำอร่อยกว่าเยอะมากใช่ค่ะนี่แหละแล้วพอทำออกมาขายแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคือตอนแรกเลยตั้งใจว่าคืออยากขายนะแต่ว่ารู้สึกว่ากลัวว่าจะทำไม่ได้ดีเท่าแบบให้ทานที่บ้านทั่วไปที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ให้กี้ให้มิกให้เบนทานอะไรเงี้ยก็คือทำมานานมากแล้วจนกระทั่งวันนึงก็แบบบ่นว่าอยากขายแล้วก็มาเจอโควิดเนี่ยแหละพอเจอโควิดปั๊บก็แบบโอ้ยอยู่กับบ้านอยู่กับลูกละลามีความสุขนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่กับลูกทุกวันจนกระทั่งกี้หันมาถามว่าจะนอนนิ่งๆอย่างเดียวเลยเหรอจะทำอะไรบ้างไหมแกไม่ทำอะไรเลยยังไงไหนบอกว่าอยากจะขายแล้วนี่ไงก็นี่ไงโอกาสก็มาแล้วก็เลยเต็มที่ว่านี่ก็ว่างเต็มที่แต่ต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าชายเนี่ยเขาเลือกเฉพาะของดีเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยคือสุดยอดแล้วคัดสรรวัตถุดิบยังไงเนี่ยคือเวลาทำทานที่บ้านเองเนี่ยคือก็อยากให้มันอร่อยที่สุดอ่ะก็จะไปเลือกไปหาวัตถุดิบที่รู้สึกว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในประเทศไทยใช่แล้วก็เอามาทำแล้วก็แบบรู้สึกว่าอันเนี้ยสูตรเนี้ยลงตัวแล้วแล้วทุกคนก็แฮปปี้ทำไปกองถ่ายหรืออะไรเงี้ยก็คือทุกคนจะชอบบลอนดี้มากคือใช่ทำหลายอย่างเหมือนกันมีพวกคุกกี้มีพวกอะไรต่างๆแต่ว่าที่เขาชอบมากๆเลยก็คือบลอนดี้ส่วนผสมของบลอนดี้นี่ทำมาจากอะไรบ้างส่วนผสมของบลอนดี้ง่ายๆเลยครับมันจะมีตัวของแป้งรู้กันทั่วไป อยู่แล้วแต่ว่าที่ใส่ไปให้มันมีรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือใส่ไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็มีถั่วแมคคาเดเมียมาให้ความมันให้ความหอมด้วยแล้วด้วยความที่มันหวานมันต้องมีรสชาติตัดเปรี้ยวนิดนึงบางที่ไม่มีแครนเบอร์รี่แต่พี่ชายใส่ลงไปใส่แครนเบอร์รี่ไปเพื่อที่จะให้ตัดความหวานด้วยรสเปรี้ยวแล้วมันก็คือจะเป็นสูตรที่ลงมันกลมกล่อมมากเลยนะชายแล้วตอนเราถ่ายละครด้วยกันทำไมไม่ทำมาอารมณ์ไม่ดีตอนนั้นมีอารมณ์ไม่ดีด้วยมีในฐานะที่ใบเฟิร์นไม่เกี่ยวกับรายการนี้เลยแต่ว่ามากินฟรีเธอถามคำถามข้อที่6ซิคำถามข้อที่6ถามว่าถ้าอยากจะสั่งบรอนดี้อะตอมิกบรอนซี่ของพี่ชายเนี่ยสั่งได้ช่องนั้นข้อที่7จอบังข้อที่6อ๋อข้อที่6แล้วบรอนดี้เนี่ยของพี่ชายเนี่ยแตกต่างจากบรอนดี้ของร้านอื่นยังไงบ้างคือเอาจริงๆนะตอนแรกๆที่ทำเนี่ยทำด้วยความรู้สึกว่าไม่ยังไม่เห็นร้านไหนทำบรอนดี้ไม่เคยไม่เคยได้ยินไม่มีใครรู้จัก
ช่ก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปทำเหมือนใครดีกว่าเราทำแล้วแบบเป็นของเราเลยดีกว่าถ้าเป็นบลอนดี้ก็คือที่เนี่ยอะตอมิกบลอนดี้เพราะบางคนอะอยากชอบกินบราวนี่แต่ว่าชอบกินไวท์ช็อกใช่ก็เลยต้องหันมากินบลอนดี้เอาอย่างนี้ตอนนี้บลอนดี้มือผมเนี่ยเวลาสั่งไปจะมาเป็นกล่องแบบนี้ใช่ครับกล่องนึงราคาเท่าไหร่369บาทแล้วเรามีลิมิตไหมในการส่งว่าต้องสั่งกี่กล่องอะไรอย่างงู้นกล่องเดียวก็ส่งครับไม่แล้วส่งทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดคือทั่วประเทศคือมีสั่งมาก็คือตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดประเทศก็คือส่งมาหมดแล้วครับใช่ค่ะกล่องนึงมันสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่กินนะอยู่ได้นานเท่าไหร่จริงๆนั้นอยู่ที่บ้านเวลาชายทำแล้วทานเองเนี่ยทิ้งไว้ข้างนอกก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่แล้วเป็นอาทิตย์แต่ก็แนะนำให้ถ้าลูกค้ารับไปเนี่ยนะครับก็อยากให้ใส่ตู้เย็นเอาไว้จะได้คงความสดเอาไว้ให้ได้นานที่สุดก็คืออย่างน้อยๆก็มีอาทิตย์หนึ่งแน่นอนแล้วเวลาจะทานเนี่ยเอาออกมาจากตู้เย็นทานเลยหลังจากออกตู้เย็นก็จะมีรสสัมผัสหนึ่งหนึบหนึบแต่ถ้าอยากจะให้รู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่งออกจากเตาอบเลยเนี่ยเอาออกจากฟอยที่ใส่มาในกล่องด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอุ่นในไมโครเวฟสัก 15-20 วิมันจะเยอะเหมือนกับออกมาเพิ่งออกมาจากเหมือนกับเพิ่งสั่งซื้อเลยนี่แสดงว่าอร่อยจริงเพราะธัญญาไม่พูดอะไรเลย นี่ชิ้นที่2แล้วนะ หมดแล้วชิ้นที่2อ่ะถ้าอยากสั่งกันครับอยากสั่งได้นี่สั่งทางไหนครับสั่งได้ทาง LINE Official ของเราครับ @atomicblondies เลยครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่Instagram ของเราครับก็คือ atomic.blondies ครับเดี๋ยวผมเห็นนะคุณสั่งส่ง EMS เริ่มต้น100บาทก็คือกล่องละ369บาทมี4ชิ้นใช่ครับแล้วบวก EMS ไปอีก100นึง EMS อีก100ครับก็คือแล้วแต่ว่าทั่วประเทศมีวันสั่งไหมพี่ชายเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าเหมือนกับต้องสั่งวันนี้วันอังคารอะไรด้วยคือด้วยความที่ตอนนี้ก็กลับมาถ่ายละครเต็มที่แล้วเหมือนกันเพราะว่ามีลูกคนที่2แล้วก็ต้องรับละคร6เรื่องนะพี่ชายตอนนี้แปดเรื่องแปดเล่นไงอ่ะผิดแปดแล้วเล่นไงแปดเรื่องอาทิตย์นึงมีเจ็ดวันอ่ะแยกล่างไงก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไม่ต้องมาอื้อเลยพี่ย่าก็มี8เรื่องแน่นอนไม่ตอนนี้ไม่ได้รับละครทะเลาะในหลังย้ำช่องทางครับ line @atomicblondies หรือว่าเข้าไปดู IG ก่อนได้ที่ atomic blondies กล่องนึง369บาทมี4ชิ้นแล้วทีมงานของเรารวมถึงทั้งธัญญาทั้งใบเฟิร์นคอนเฟิร์มเลยว่ามันอร่อยมากๆจริงๆอ้วนเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันอร่อยมากๆจริงๆเอาละครับขอบคุณทั้งสองทั้งสามท่านขอบคุณครับขอบคุณแล้วคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแซ่บกันต่อที่นี่ที่เดียวกับคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ Orange Mama นะครับผม